เพชรก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนดูดีกว่าว่าน้องบลายเนี่ยจะให้สีม่วงลาเวนเดอร์กับเราได้น่ารักขนาดไหนถ้าเกิดเราลงไปพร้อมกันทีเดียวอ่ะโซนข้างบนหัวแล้วมันเป็นสีน้ำตาลเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะได้สีผมสวยๆนะคะก็ลงที่ม่วงแล้วม่วงเลยนิ้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Channel เพชรกลับมาอีกครั้งนะคะกับคอนเทนต์เปลี่ยนสีผมคนอะไรมันจะเปลี่ยนสีผมได้ทุกเทศกาลคลิปเปลี่ยนสีผมครั้งล่าสุดนะคะก็คือตอนที่เพชรไปทำสีเทามานะคะตอนนั้นก็ฟอกไป2รอบนะคะสีสว่างมากเวลาผ่านไปทุกคนโคนดำมันขึ้นค่ะเพชรก็เลยแอบซุ่มไปทำบาลายาชมานี่ก็คือการทำบาลายาชครั้งล่าสุดบาลายาชเนี่ยก็คือการทำสีผมแบบไล่สีนะคะก็คล้ายๆการทำไฮไลท์เลยค่ะเริ่มจากสีเข้มนะคะแล้วก็ไล่สีลงมาเป็นสีอ่อนแบบนี้นั่นเองใครที่เป็นเหมือนกันนะคะที่แบบไปฟอกสีผมมาไปทำสีผมนู้นนี่มาแล้วโคนดำมันขึ้นแต่ก็แบบไม่อยากไปฟอกใหม่แล้วนะคะการทำบาลายาชไล่สีผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นของคลิปนี้นะคะตอนนี้เพชรก็เริ่มเบื่อสีนี้อีกแล้วนะคะทุกคนเพชรก็เลยจะมาย้อมผมสีที่ตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์มากๆเลยนะคะสีม่วงลาเวนเดอร์นั่นเองเพชรเห็นแบบคนไปทำมาแล้วรู้สึกแบบมันต้องอยู่บนหัวฉันสิแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราไปเปลี่ยนเสื้อกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยเชฟมาแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นเสื้อที่ถ้าเกิดน้องเขาเลิกเราจะไม่เสียใจมาก สีที่เพชรจะมาเปลี่ยนสีผมให้เป็นสีลาเวนเดอร์ในวันนี้นะคะก็คือเชฟสีแอนทิคลาเวนเดอร์ของน้องบลายนะคะหรือว่าเฟชไลน์นั่นเองคิดว่าเพื่อนๆที่เดินผ่านร้านบิวตี้หรือว่าห้างสรรพสินค้าทั่วไปเนี่ยน่าจะต้องเคยเห็นน้องบลายผ่านตาแน่นอนเพราะว่าเขามีสีให้เลือกอีกเยอะมากหลากหลายสีเลยนะแล้วเขาก็ขึ้นชื่อในเรื่องของสีน่ารักด้วยวันนี้เพชรก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนดูดีกว่าว่าน้องบลายเนี่ยจะให้สีม่วงลาเวนเดอร์กับเราได้น่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยในกล่องของน้องบลายนะคะก็จะมีเป็นวิธีทำนะคะถุงมือนั่นเองค่ะขวด developer นะคะสีขาวๆแบบนี้มาพร้อมกับฝาที่เป็นหวีแบบนี้เลยนะคะเวลาใช้เนี่ยก็จะทำให้เราย้อมได้ง่ายนั่นเองตัวถัดไปนะคะก็คือพระเอกของเราเลยนั่นก็คือหลอดสีนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือ hair mask นะคะหรือว่าตัวที่เราจะใช้ตอนที่บำรุงผมในขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองแล้วก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆ นะคะมีอุปกรณ์สิ่งนี้ไว้ด้วยสำคัญเหมือนกันก็คือหิบกิ๊บติดผมค่ะเอามาใช้ตอนแบ่งผมนั่นเองเพชรขออธิบายเรื่องสีผมให้เข้าใจกันก่อนนะคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนสีผมเป็นสีแฟชั่นหรือว่าสีที่ไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะเราจำเป็นมากๆเลยที่พื้นสีผมของเราจะต้องเป็นสีอ่อนก่อนนะคะหรือไม่ใช่สีดำเข้มนั่นเองเพราะว่าตัวสีที่มากับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมเนี่ยมันไม่สามารถกลบความดำของเส้นผมเราได้อยู่แล้วถ้าเพื่อนๆ นะคะอยากจะได้สีม่วงลาเวนเดอร์แบบเดียวกับเพชรนะคะก็จะต้องมีพื้นสีผมประมาณเพชรก่อนเนาะฟอกไปทั้งหมด3ครั้งนะคะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆจะต้องฟอกสีผม3ครั้งก่อนถึงจะเปลี่ยนสีผมได้นะคะไม่ใช่เลยแค่มีพื้นสีผมเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็ได้นะคะก็สามารถยอมได้เหมือนกันแต่ผลลัพธ์นะคะก็อาจจะได้สีเข้มอ่อนไม่เท่ากันนั่นเองค่ะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนแค่เอาสีนะคะผสมไปในขวด developer แล้วก็เขย่าแล้วก็มาชโลมบนผมนะคะก็เสร็จแล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถปรับระดับความเข้มความอ่อนของสีที่ออกมาได้ตามความต้องการของเราเลยนะคะด้วยการปรับอัตราส่วนสีกับตัว developer นั่นเองเพชรไม่ได้พูดเองนะคะทุกคนเพชรไปถามผู้เชี่ยวชาญมาเลยนะคะนั่นก็คือพี่แอนนะคะจากร้านทำผมซาลอนดิโอที่เพชรไปทำบาลายาชมาเพราะว่าพี่แอนเชี่ยวชาญในการทำผมมากคือแบบว่าถามอะไรตอบได้ปรึกษาเรื่องไหนได้หมดเพชรก็เลยไปเชเวฟแอบถามเทคนิคการย้อมผมเองมานะคะเพื่อที่ว่าจะเอามาแชร์กับเพื่อนในคลิปนี้ด้วยเหมือนกันอย่างในครั้งนี้นะคะเพชรอยากจะให้สีที่ออกมาเนี่ยเป็นสีม่วงลาเวนเดอร์สีแบบพาสเทลนะคะพี่แอนค่ะก็แนะนำว่าให้เราผสมสี1หลอดกับตัว developer 1ขวดครึ่งนะคะแต่ด้วยความที่เพชรเนี่ยผมยาวค่อนข้างมากเลยทุกคนดูสิการใช้อัตราส่วนที่บอกไปเนี่ยก็อาจจะไม่พอได้นะคะเราก็เลยต้องเบิ้ลไปอีกนะคะก็จะเป็นสี2หลอดนะคะกับตัว developer 3ขวดไปเลยจ้าทั้งหมดก็คือใช้ตัวน้องใบ3กล่องนั่นเองค่ะทุกคนจะถึงมือแล้วนะคะได้เป็น2ขวดแบบนี้เพราะว่าขวดเดียวมันไม่พอ ปิดฝาให้แน่นแล้วก็เช็คนี่ค่ะทุกคนพอเราผ่านไปแป๊บนึงสีเริ่มเป็นสีม่วงแล้วดูสิมีความพาสเทลสวยมากถัดไปนะคะเรามาแบ่งผมเป็นช่อๆกันดีกว่า
เสร็จแล้วนะคะเราเปลี่ยนมาเป็นฝาที่เป็นหวีนะคะสีที่เป็นหวาเอ๊ะฝาที่เป็นหวีปิ๊งปุ๊บพี่แอนคนดีคนเดิมนะคะแนะนำเรื่องการลงสีผมมาด้วยนะคะว่าหลายคนน่ะอาจจะเข้าใจว่าเวลาเราลงสีอ่ะเราควรที่จะลงมาตั้งแต่โคนลงมาเลยใช่ไหมคะเพราะว่าสีข้างบนมันเข้มมันดำมันขึ้นใหม่ก็น่าจะลงไปก่อนต้องวะสีมันจะได้ออกได้ไวๆแต่จะบอกว่าอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะพี่แอนเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะเริ่มตั้งแต่ปลายผมก่อนนะคะแล้วก็เว้นส่วนข้างบนตรงโคนไว้ประมาณ 1-2 นิ้วลงปลายให้ทั่วนะคะทิ้งไว้ 10-15 นาทีค่อยขึ้นมาลงบริเวณโคนค่ะเพราะบริเวณโคนผมเนี่ยนะคะมันจะมีความร้อนจากหนังศีรษะทำให้ตัว developer เนี่ยสามารถทำงานได้ดีกว่าตรงที่ไม่มีความร้อนถ้าเกิดเราลงไปพร้อมกันทีเดียวอ่ะตรงเนี้ยมันร้อนกว่าทำงานได้ดีกว่าสีตรงเนี้ยก็จะออกมาสว่างกว่าข้างล่างนั่นเองค่ะหรือถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือเพื่อนๆเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราย้อมผมเราย้อมออกมาโคนข้างบนหัวเรามันเป็นสีน้ำตาลมันไม่ใช่สีที่เราอยากได้เหตุผลก็เพราะความร้อนจากหนังศีรษะของเรานั่นเองอันนี้เป็นเทคนิคที่พี่แอนบอกมาเลยนะคะถ้าเกิดเพนไม่ได้ถามเนี่ยเพนไม่รู้เรื่องนี้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะได้สีผมสวยๆนะคะก็ลงที่ปลายผมก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาทำบริเวณข้างบนตรงนี้เนาะเพนก็จะเริ่มที่ปลายผมก่อนเลยอุ้ยตกใจบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าการที่เราผสมตัวสีกับ developer ไม่ตรงตามอัตราส่วนที่เขาให้มาตามกล่องแล้วเนี่ยมันจะทำให้สีติดยากหรือเปล่าหรือจะทำให้สีเฟดลงง่ายหรือเปล่าเพชรก็ไปถามพี่แอนมานะคะความสงสัยของเพชรนี้มากมายเหลือเกินนะคะพี่แอนก็บอกว่าเรื่องของความติดเนี่ยถ้าเป็นตัว fresh light ตัวนี้ตัวน้องใบตัวนี้เราไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่ติดเพราะว่ายังไงสีเขาติดทนอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องการเฟดง่ายไหมพี่แอนบอกว่าก็มีโอกาสที่สีจะเฟดง่ายนะคะเพราะว่าตัว developer เนี่ยค่ะตัวสีขาวอ่ะมันคือตัวที่จะทำให้ตัวสีมันสว่างขึ้นเพราะฉะนั้นพอสีสว่างขึ้นมันก็มีโอกาสที่จะทำให้สีอ่ะมันเฟดได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครแบบว่าไม่ได้ต้องการให้สีเฟดเร็วนะคะก็อาจจะใช้ตามอัตราส่วนที่เขาให้มาตามกล่องได้เลยแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันค่ะเวลาเราสระผมไปเรื่อยๆยังไงมันก็ต้องเฟดอยู่ดีมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะอุ้ยพ่อมันเป็นแบบหัวหวีแบบนี้คือใช้ง่ายมากเลยอ่ะ 15 minutes later ทุกคนไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบเราไปฟอกสีผมมาแล้วเรามาลงสีเพิ่มอีกเนี่ยมันจะทำให้ผมเสียหนักกว่าเดิมหรือเปล่าผมมันจะไม่เสียหนักกว่าเดิมนะคะตราบเท่าที่ครีมเปลี่ยนสีผมของเราเนี่ยมีออยล์บำรุงผมซึ่งในตัวน้องปลายของเราเนี่ยนะคะก็มีออยล์บำรุงผมเป็นส่วนประกอบด้วยเพราะฉะนั้นก็หมดห่วงเรื่องของผมที่จะเสียหนักกว่าเดิมรวมถึงในตัว hair mask ของเขาอะค่ะตัวที่เราจะใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังสระผมอะเนาะเขาก็มีส่วนประกอบของน้ำมันดอกทานตะวันด้วยนะคะก็จะเป็นการบำรุงผมเข้าไปอีกตอนนี้เพชรก็ลงปลายมาหมดแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงบริเวณข้างบนกันเนาะม่วงแล้วม่วงแล้วในครั้งนี้นะคะเพชรอยากจะทำให้สีออกมาไล่กันก็คือตั้งแต่สีดำลงมากลายเป็นสีม่วงเพราะฉะนั้นค่ะครั้งนี้เนี่ยเพชรจะไม่ลงไปถึงโคนดำเลยเนาะเพชรจะลงแบบตั้งแต่ตรงนี้เราก็ทิ้งให้โคนสีดำเป็นดำต่อไปนะคะพอเราลงข้างบนเสร็จแล้วเนี่ยพี่แอนแนะนำว่าให้เรารอประมาณสัก 5-10 นาทีนะคะแล้วคอยมาเช็คว่าสีข้างบนกับสีข้างล่างเนี่ยมันพอกันเท่าๆกันแล้วหรือยังถ้าโอเคแล้วก็ไปล้างออกได้แต่ถ้ายังก็ทิ้งน้องไปก่อนเนาะความยาวผมประมาณเพชรเนี่ยนะคะใช้2ขวดกำลังดีเลยนี่เหลืออยู่นิดนึงนะคะเอามาต่อย้ำให้มันทั่วหัวอีกทีนึงก็ได้เดี๋ยวเพชรจะทิ้งไว้อีกสักประมาณ5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปล้างผมเนาะแล้วก็ตอนสระผมนะคะอย่าลืมใช้แฮร์มาสก์ที่เขาให้มาด้วยนะคะจะได้เป็นการบำรุงผมไปด้วยเนาะเดี๋ยวกลับมาเจอตอนอัพเดทกันดีกว่าค่ะฮัลโหลค่ะทุกคนให้มาดูสีผมกลางแดดข้างนอกนะคะสีก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเป็นสีม่วงลาเวนเดอร์นะคะมันจะไม่แบบม่วงแป๋นเลยแต่มันจะเป็นม่วงแบบม่วงมนมนม่วงเทาๆสวยมากซึ่งมันเหมาะกับเทรนด์ช่วงนี้มากที่แบบต้อนรับลมหนาวมีความแบบเทรนด์อะอินเทรนด์เวอร์ก่อนหน้านี้เพชรทำผมบาลายัชมาด้วยนะคะแล้วยิ่งพอใส่สีม่วงลงไปเนี่ยก็จะได้สีผมไล่สีจากสีเข้มลงมาเป็นสีม่วงอ่อนๆประมาณนี้เลยค่ะซึ่งถือว่าเป็นการท
ทำสีผมด้วยตัวเองที่ง่ายมากแล้วก็สีสวยสีน่ารักเหมือนตุ๊กตาปลายเลยชอบอ่ะคือสีมันแบบไม่แปดเกินมันออกมาดูแล้วแบบเข้าหมุนๆด้วยถูกใจมากทุกคนทำไมถึงสวยขนาดนี้ฮัลโหลค่ะทุกคนมาให้ทุกคนดูสีผมตอนอยู่ในร่มกันบ้างนะคะพออยู่ในร่มเนี่ยก็จะเป็นม่วงลาเวนเดอร์ประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่าสีม่วงอะไรม่วงลาเวนเดอร์แบบผู้ดีเหรอ ประมาณนั้นสำหรับเพื่อนๆ นะคะที่อยากจะได้สีผมแฟชั่นสีม่วงลาเวนเดอร์แบบนี้เหมือนกันนะคะไปลองหามาใช้กันดูได้เลยกับน้องปรายนะคะ Fetch Light จาก Schwarzkopf นั่นเองสี Antique Lavender นะคะที่เพจใช้ไปในวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยน้องบายนะคะเขามีทั้งเนื้อครีมแล้วก็เนื้อโฟมเลยนะคะแต่แอบกระซิบว่าถ้าเพื่อนๆ เนี่ยอยากจะให้สีติดทนนานนะคะให้ใช้เป็นเนื้อครีมแบบที่เพจใช้ไปวันนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าสีเนื้อครีมกับ Developer ที่เขาให้มาเนี่ยมันจะให้สีที่ติดทนนานกว่านั่นเองแล้วก็น้องบายเนี่ยนะคะยังมีสีให้เลือกมากถึง30สีเลยนะคะทุกคนเยอะมากใครที่แบบว่าชอบเป็นสายหวานสายเท่สายคูลยังไงนะคะลงไปเลือกใช้กันได้เลยนะคะหาซื้อได้ที่ร้านคาชั้นนำที่เพจขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครถนัดช้อปออนไลน์ก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้าน Schwarzkopf Official Store นะคะเพจจะแปะลิงก์ไว้ที่กล่องข้อความด้านล่างนะคะไปคลิกดูกันได้เลยย้อมง่ายสีสวยมีออยล์บำรุงโอเคซื้อเดี๋ยวเรามาลองดูกันต่อดีกว่านะคะว่าคลิปย้อมผมคลิปหน้าเพจจะเปลี่ยนสีผมเป็นสีอะไรอีกตามเทศกาลไหนอีกเดี๋ยวไปรอชมกันนะคะหวังว่าคลิปนี้ทุกคนน่าจะชอบกันนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งให้เพจด้วยเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย